สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาชวนทำผักดองกันนะคะทำผักดองไว้กินกันภายใน2 วันนะคะได้กินนะคะอันนี้เป็นผักกะหล่ำนะคะที่เป็นแบบรียาวนะคะมันจะกรอบนะคะกรอบกว่าอันกลมนะคะถ้าหาได้เอาแบบรียาวๆแบบนี้นะคะนอกจากกะหล่ำแล้วป้าก็มีต้นหอมนะคะที่เอาแบบผึ่งให้มันแบบว่าเฉาให้มันเหี่ยวแล้วนะคะเพื่อที่จะเอามาคั้นนะคะคั้นน้ำให้มันออกนะคะเป็นหมู3 ชั้นนะคะที่ปลาเลือกจะเอามาต้มนะคะแล้วก็ใส่ไปกับผักดองแล้วก็จะคั้นด้วยเกลือนะคะกับผักที่เฉาแล้วนะคะคั้นให้มันน้ําในผักออกนะคะมือของปลาอาจจะลงคั้นได้แบบไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการทาเล็บนะคะปลาก็จะคั้นแบบว่าให้โดนแบบเล็บน้อยที่สุดนะคะการดองผักเป็นวิธีทําที่แบบง่ายๆนะคะที่เราแบบทํากินเองได้ภายใน2-3 วันนะคะกินกับอาหารได้หลายๆอย่างนะคะน้ําพริกตําแจ่วนะคะหลังจากที่คั้นนะคะก็เอามาล้างนะคะล้างฟองออกนะคะผักนี้ไม่ได้มีฟองเยอะนะคะแต่ถ้าต้นหอมมันจะฟองเยอะมาล้างแค่น้ําเดียวนะคะเดี๋ยวความจืดของผักจะออกหมดเป็นวิธีง่ายๆที่ปลาทำได้ทุกคนก็ทำได้นะคะในส่วนนี้ปลาก็จะตำข้าวเบื่อนะคะข้าวที่เป็นข้าวเหนียวนะคะที่แช่น้ําไว้อย่างน้อยก็1 ชั่วโมงนะคะที่ปลาแช่แล้วก็จะเอามาตําเอาสีขาวนะคะสีขาวของน้ําข้าวเบื่อนะคะปลาจะตําไปแล้วก็พอมันละเอียดแล้วปลาก็จะเทน้ําเย็นนะคะใส่สักประมาณแบบให้พอดีกับผักนะคะให้มันอาจจะได้ท่วมผักนิดนึงอะไรผักดองนะคะใครจะใส่มะเขือหรือแครอทก็ใส่ไปนะคะในส้มผักแต่ปลาไม่ได้มีค่ะอุ้ยขั้นตอนน้ำของปลาหายแวบไปเลยผิดพลาดตอนทำคลิปนะคะอันนี้จะเป็นหมูที่ต้มแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมสดนะคะหัวหนึ่งหัวใหญ่ๆเทียมโทนปลาก็จะใส่เกลือนะคะรอบแรกเนี่ยล้างไปแล้วนะคะเกลือก็คือไม่มีความเค็มเหลือแล้วนะคะรอบแรกอ่ะใส่ไปให้มันคั้นง่ายนะคะคิดว่ารอบสองเนี่ยเอาเป็นปรุงค่ะบางคนอาจจะใส่ผงชูรสนะคะแต่ปลาไม่ได้ใส่นะคะจะใส่เกลือนะคะทั้ง2 อย่างคือเกลือนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ลงไปก็ไม่ได้คั้นอะไรมากนะคั้นต่อไปนิดนึงไม่ได้คั้นอะไรมากไม่เป็นไรนะคะคือมันได้แล้วตั้งแต่คั้นรอบแรกนะคะคั้นให้ผักเหี่ยวอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นนะคะที่ต้องคั้นเอาน้ำผักออกแล้วก็ล้างนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นน้ำข้าวเบื่อนะคะที่ปลาใช้ตัวกรองนะคะเอาแต่น้ำนะคะน้ำก็จะเป็นสีขาวสวยเลยนะคะมันก็จะทำให้สีผักเราแบบไม่ช้ำนะคะให้มันขาวนะคะน้ำผักดองก็จะขาวน่ากินนะคะอ๋อในขั้นตอนนี้ปลาลืมเอาพริกใส่นะคะเอาพริกสดนะคะมาโรย4-5 ลูกก็ว่าไปนะคะใส่กระปุกนะคะปิดฝานะคะก็หาที่แบบอุณหภูมิอุ่นๆนะคะสำหรับอยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบนะคะสวัสดีค่ะบาย